5แพลตฟอร์มนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียแบบฟรีที่สามารถสร้างผู้ติดตามแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสในการทำธุรกิจแบบเติบโตแล้วก็รับสมัครตัวแทนได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในส่วนของการทำช่องวิดีโอถัดไปทั้งที่นะครับผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นนักธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ทำการตลาดออกไปแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ธุรกิจเครือข่ายในวิดีโอนี้ผมจะแบ่งปันวิธีในส่วนของการ5สถานที่นะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียที่ตรงข้อมูลแบบฟรีและสามารถทำให้เราเนี่ยทำการตลาดในธุรกิจของเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จครับข้อที่1นะครับจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจแบบ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวเป็น Facebook Fanpage นะครับทำการตลาดออกไปนะครับพูดถึงในเรื่องของการทำธุรกิจของเราโดยการที่ไม่ใช่ขายนะครับโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสร้างปฏิสัมพันธ์ก็คือหมายความว่าการเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างผู้ติดตามขึ้นมาจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เราเนี่ยมีผู้ติดตามและผู้ติดตามตรงนี้นะครับจะกลายเป็นลูกค้าของเราได้ดีนะครับก็หมายความว่าแบ่งปันในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายที่เราทำอยู่หรือเป็นธุรกิจของเราที่เราทำอยู่เป็นแบบวิดีโอบทความนะครับหรือว่าเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราทำข้อที่2ครับจะเป็นTwitter ครับ Twitter เป็นแพลตฟอร์มนึงนะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจในแพลตฟอร์ม Twitter ได้อย่างไรบ้างเพราะส่วนใหญ่แล้ว Twitter เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเกรดแบบไฮเอนด์นะครับที่เขาเข้าไปอ่านบทความเสพข้อมูลต่างๆนะครับเราเองก็สร้างในเรื่องของการทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะทำแล้วก็รวมไปถึงการแฮชแท็กนะครับช่องทางในเรื่องของการนำเสนอธุรกิจของเรานะครับเช่นการเขียนบล็อกนะครับหรือเป็นโพสต์ทวิตเตอร์ที่เป็นบล็อกนะครับเขียนขึ้นมานำวิดีโอที่เป็น YouTube ของเราไปแปะไว้นะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์แล้วก็ผู้ประกอบการอัดวิดีโอทุกวันนะครับนี่คือวิธีการในส่วนของ Twitter นะครับส่วนที่3ครับจะเป็น Instagram นะครับ Instagram นี้ก็จะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียที่เราแค่อัพรูปบทความต่างๆนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเติบโตในธุรกิจในแพลตฟอร์ม Instagram ได้อย่างไรบ้างก็หมายความว่าวิธีการนี้เรื่องของการสอนธุรกิจต่างๆที่เราทำอยู่เขียนบทความลงบทความโพสต์รูป Instagram แปะลิงก์นะครับไปช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอีกช่องทางนึงนะครับโดยการที่เราไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการต่างๆที่เราต้องจ่ายเงินนะครับก็หมายความว่าเราแค่สร้างผู้ติดตามขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราแค่แปะลิงก์ต่างๆที่เราอยากจะให้ทำให้ผู้ติดตามใน Instagram เนี่ยเข้าไปในอีกช่องทางโซเชียลมีเดียอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแค่นั้นเอง4ครับเขียนบล็อกครับก็การเขียนบล็อกเนี่ยมันเป็นเขียนบล็อกที่แบบฟรีนะครับแล้วจะทำให้เราเนี่ยสร้างรายได้จากการเขียนบล็อกได้เช่นเดียวกันโดยการที่มีผู้ติดตามหรือคนที่เข้ามาอ่านบล็อกค่อนข้างที่เยอะถ้าสมัยนี้ครับในการเขียนบล็อกเนี่ยมันไม่ได้มีซับซ้อนหรือว่าซ่อนเงื่อนอะไรต่างๆก็แค่แบ่งปันวิธีการในเขียนของการทำเนื้อหาลงไปนะครับโดยการที่ไม่ได้ขายโอกาสทางธุรกิจหรือขายที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆลงไปในบล็อกของเราเองจะทำให้เราจะทำให้บล็อกของเราเนี่ยมีโอกาสในเติบโตนะครับในมีโอกาสเติบโตในธุรกิจของเราในค่อนข้างที่จะมาก5นะครับก็คือแพลตฟอร์มข้อที่5เนี่ยคือแพลตฟอร์มที่เรารู้จักอยู่แล้วและเราใช้ดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วนั่นคือ YouTube นั่นเองแล้วจะทำยังไงให้แพลตฟอร์ม YouTube ของเราที่เป็นช่องของเราเนี่ยเติบโตในการสร้างธุรกิจของเราก็หมายความว่าวันนี้นะครับเราก็ทำวิดีโอลงไปโดยการที่เราแบ่งปันวิธีการในการทำธุรกิจต่างๆที่เราลงไปอยู่แล้วนะครับการสร้างตัวตนขึ้นมานะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับในการทำธุรกิจทำให้เราเติบโตได้เพิ่มขึ้นเอาละครับวิดีโอนี้ก็เป็นประโยชน์เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้ามีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันแล้วก็ทำแนวทางให้ทำให้เราเนี่ยมีธุรกิจของเราที่เติบโตเพิ่มขึ้นนะครับ